นี่คือบันไดทางขึ้นสู่ยอดเขาวงนี่นี่มาตามนี้ค่อนข้างจะชันพอสมควรเกือบถึงแล้วเหลืออีก3ศาลาลักษณะที่ตั้งบันไดเป็นอย่างนี้เพิ่งจะเข้าใจลพบุรีเนี่ยอดีตเป็นเมืองของขอมเมืองเขมรนั่นแหละเมืองเขมรนี่บันไดเขาจะทำสั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยแล้วเป็นเมืองประเทศไทยแล้วทำบันไดทางขึ้นก็ยังสั้นทีก็ทีก็แล้วกันทีเหมือนเขมรเลยถ้าท่านไปปราสาทหินเขมรเนี่ยจะสูงชันแล้วก็ทีนะทีและสูงชันสังเกตทางขึ้นนครวัดนครธมนะจะเป็นอย่างนี้หรือว่าปราสาทที่เมืองศรีสัชนาลัยทางขึ้นวัดเขาสุวรรณคีรีที่เมืองศรีสัชนาลัยก็จะเป็นแบบนี้คือบันไดเนี่ยจะทีสั้นแบบนี้นี่สังเกตจะซอยเท้ามากขึ้นแต่ก็ไม่เหนื่อยคือถ้าทียาวๆเราเหนื่อยมากเดินก็โอเคพอขึ้นได้พอไหวบางคนบอกว่าที่นี่โหดกว่าเขาคิชกูฏจันทบุรีแต่ข้าพเจ้าผู้ผ่านมาแล้วที่จันก็รู้สึกว่าพอๆกันไม่เหนื่อยเท่าให้ความสนุกสุขอีกคนละแบบด้านบนก็เป็นศาลาที่พักอีกแห่งหนึ่งมู่ที่เห็นน่ะก็ไม่ไกลทางผู้ออกแบบเขาฉลาดเขาห่างประมาณเม็ดร้อยกับเม็ดก็มีหนึ่งขั้นร้อยกับเม็ดหนึ่งขั้นที่เห็นเนี่ยเพื่อไม่ให้คนเหนื่อยเกินไปแม้การขึ้นที่นี่อย่าโหมค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่าโหมอย่าหักแล้วก็โหมค่อยๆค่อยๆเดินขึ้นมาเนี่ยนี่แต่ทางชันอย่างนี้เหมือนกับไกลมากจริงก็ไม่ไกลถ้าเป็นทางเรียบเนี่ยไม่ไกลศาลาหลังนี้นี่รออยู่ไม่ไกลนักแต่สำหรับเรานี่เหนื่อยแล้วนี่บันไดทางขึ้นเขาวงพระจันทร์เรียกสั้นๆว่าเขาวงเขาวง